คลั่งเพราะยาเสพติดเยอะเหลือเกินนะคะบางทีสร้างความเดือดร้อนให้คนในครอบครัวของตัวเองแต่อย่างอันเนี้ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นที่ขอนแก่นบุกเข้าไปบ้านคนอื่นเขานะไปข่มขู่ขอตังค์ไม่ได้ขโมยรองเท้าไม่ได้เอามีดไปขู่อีกก็เพราะติดยาบ้ายาเสพติดนี่แหละค่ะเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยค่ะเนี่ยค่ะวงจรปิดเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อไม่ใส่รองเท้าเปิดประตูเข้าบ้านของคนอื่นโดยพลการนะคะเข้าไปปุ๊บตะโกนขอเงินคนที่อยู่ในบ้านค่ะแล้วเขาก็บอกความตั้งใจของเขาชัดเจนเลยนะเขาจะเอาตังค์ไปซื้อกาวซื้อยาเสพติดแล้วก็ไปขโมยรองเท้าที่วางอยู่หน้าบ้านนะคะที่บ้านโนนลานตำบลบ้านคออำเภอเมืองขอนแก่นค่ะโอ้เจ้าของบ้านกลัวด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าอย่างนี้ชายคนนี้ชอบตระเวนขอตังค์คนในหมู่บ้านที่ผ่านมาชาวบ้านก็เคยให้เพราะสงสารไม่มีญาติไม่มีคนดูแลได้เงินไปก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพซื้อกาวมาดมจนเสียสติแล้วค่ะแล้วพฤติกรรมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแรกๆมาขอเงินหน้าบ้านถ้าไล่ก็คือไปแต่ระยะหลังๆทักจะเริ่มก้าวร้าวแล้วว่าไม่ขอใดๆแล้วเปิดประตูเข้ามาเลยเดินเข้ามาในบ้านเลยค่ะขโมยของด้วยเคยแจ้งตำรวจตำรวจก็พาจับไปบำบัดได้2วันปล่อยตัวกลับออกมาอีกก็ก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกนะคะแล้วหนักสุดเคยถึงขั้นถือมีดแล้วก็ไปขู่ขอตังค์ของคนอื่นนะคะแล้วถ้าเกิดแทงใครเขาขึ้นมานี่ยุ่งงานเข้าเลยนะคะเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะก็เข้ามาหลายรอบแล้วหลายวันแล้วนะครับก็จะมีเปิดประตูตรงเนี้ยเดินเข้ามาจะมาส่องมาดูรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยฮะมาดูว่าบ้านเราเปิดไว้ไหมอะไรเงี้ยครับบางวันเราอยู่ก็มาเรียกมาขอเงินอะไรเงี้ยครับพอเราไม่ให้เราไล่หนีบางทีก็แอบขโมยของไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเขาทำหนีมานานหรือยังน่าจะหลายปีแล้วเนาะแต่หนักเข้าคือตอนนี้แหละเขาไม่ได้มาทำแต่บ้านเรานะบ้านหลังอื่นก็โดนนะครับรีดไถเงินไปเรื่อยเพื่อเอาเงินไปซื้อสารเสพติดหรือกาวอะไรประมาณนี้ครับเอามาดมมาสูดอย่างเงี้ยฮะผู้นำชุมชนบอกว่าอย่างนี้คนก่อเหตุจริงๆแล้วก็คือเป็นคนในหมู่บ้านตั้งแต่เกิดแหละแต่ว่าพ่อแม่ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วปล่อยให้ผู้ชายคนนี้อยู่บ้านคนเดียวตั้งแต่เด็กไงคะแล้วคือเนาะเสียคนตั้งแต่เด็กมีประวัติดมกาวเสพยาบ้าค่ะตอนนี้ก็เลยเตรียมประสานตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะต้องนำตัวไปบำบัดรักษากันอีกรอบนึงคราวนี้เอาให้หายขาดเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม